เชิญนะครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับอดีตรองนายกรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านมีฝีไม้ลายมือเรื่องกฎหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลงรายการคปท.ทอล์คนะครับนะครับผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณใหม่เสมอจนสุขสำราญนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพี่ใหม่พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรายการคปท.ทอล์คครับผู้ดำเนินรายการคุณใหม่เสมอจนสุขสำราญครับและแขกรับเชิญคุณนิพิษอินทรสมบัติครับโอ้โหเสียงพลังของพี่น้องนี่ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเปิดเผยความจริงกันอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่ความจริงเราถูกเปิดเผยมาหลายต่อหลายครั้งเรารู้อย่างไรพี่น้องประชาชนรู้อย่างนั้นนะครับเราจะไม่กักเราจะไม่บิดพริ้วเพราะว่าการที่จะต่อสู้กับคนโกงต่อสู้กับคนทุจริตพระท่านว่าต้องเอาความจริงเท่านั้นที่จะต่อสู้ได้ความจริงเท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดแต่ขอให้ความจริงนั้นเป็นความจริงที่บริสุทธิ์เราจะรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งคุณทักษิณหลังจากที่มาในกรุงเทพเราก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เกิดความไม่สบายใจในส่วนของข้อกฎหมายที่พี่น้องเรียนมาก็ปรากฏว่าเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนในหลายๆคนด้วยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณทักษิณถึงได้อาศัยเงื่อนไขข้อกฎหมายต่างๆเข้ามาสู่กรุงเทพนะครับเหมือนกับว่าจะมายอมรับผิดคนไทยหลายคนครับมีความรู้สึกดีๆด้วยซ้ำไปว่าเออขอให้เรื่องมันจบๆไปในเมื่อคุณทักษิณประกาศตัวแล้วว่ายอมรับผิดทุกกรณีมาขออภัยโทษนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้รับการพักโทษเรื่องราวเหมือนว่าคุณทักษิณมายอมผิดยอมรับผิดแต่ที่ไหนได้ยอมรับผิดแต่ไม่ยอมแพ้ครับคุณทักษิณยังไม่ยอมแพ้ยังทำกระบวนการต่างๆให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดแปลกแตกต่างออกไปซึ่งนะครับในทั้งหมดนี้มีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาตลอดเราก็รู้สึกว่าเราออกมาครั้งนี้เราต้องมาปกป้องกระบวนการยุติธรรมที่คุณทักษิณและพวกพ้องทำให้มันบิดเบี้ยวเพราะว่าถ้าเราไม่รักษากระบวนการยุติธรรมไว้ความเป็นชาติของเราก็จะเสียหายได้แม้กระทั่งรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้เยี่ยงวีระบุรุษซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นนักโทษแผ่นดินด้วยซึ่งครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเชิญผู้รู้ทางกฎหมายครับท่านเป็นส.ส. 8 สมัยและเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับขอเชิญท่านพบกับท่านนิพิษอินทรสมบัติครับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองทุกวันนี้เราคิดว่านะครับอาจารย์ว่ามันน่าจะจบแล้วในเมื่อทุกคนออกมายอมรับผิดแต่ยอมรับผิดแต่ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะผลักดันตัวเองให้อยู่ในกระแสของสังคมคุณทักษิณเดินทางเดินสายไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเมืองหลักของตัวเองคือจังหวัดเชียงใหม่มีไทม์ไลน์บอกเสร็จเรียบร้อยว่าชั่วโมงไหนไปไหนชั่วโมงไหนไปไหนเพื่อให้สื่อและมวลชนของเขาติดตามเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรขึ้นบ้างครับในสายตาของท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้น้องบอกว่าคุณทักษิณไม่ยอมอะไรนะไม่ยอมรับยอมแพ้ไอ้ยอมผิดแต่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับโทษนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ท่านคุณทักษิณกลับมาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเรือนจำซึ่งเราทราบกันทุกคนอยู่แล้วนะครับเขาไม่เคย อยู่ในเรือนจำเลยแม้แต่คืนเดียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทักษิณเขาพูดมาตลอดนะครับตอนที่เขาไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะคนที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกถึง8ปีเนี่ยนะมาแล้วนี่จะไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวมันเป็นไปได้ไงอันนี้ผมก็คิดไม่ออกนะตอนแรกผมเป็นนักกฎหมายผมคิดไม่ออกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องติดคุกบ้างแหละนะครับจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับจะไม่ยอมติดคุก
ระบบในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อสักครู่ถามว่าคุณทักษิณเดินสายไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเมืองหลวงของตัวเองเพื่ออะไรครับการที่ไปเชียงใหม่มีนัยยะสำคัญยังไงครับครับคือการที่เขาไปนู่นไปนี่เนี่ยเราอย่าไปว่าเขานะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพถึงแม้เขาจะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแต่ว่าการที่เขาจะไปนู่นไปนี่เนี่ยอันนี้เราจะไปจำกัดเขาเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะเรามีอำนาจอะไรที่จะไปจำกัดเขาเราจะทำแบบคุณทักษิณหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ควรจะคิดอย่างนั้นนะครับถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ไปนู่นไปนี่เขาก็ไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาคุณทักษิณไปเนี่ยไอ้พวกข้าราชการบ้าๆนี่หลายคนที่ตามอยู่เนี่ยอันนี้ต้องตั้งข้อรังเกียจนะครับตั้งข้อรังเกียจนะครับแล้วเราไม่รังเกียจเหรอคุณทักษิณเป็นนักโทษอยู่ถูกจำคุกในคดีแหละไม่ใช่จำคุกในคดีขับรถชนคนตายโดยประมาทนะครับไม่ใช่นะคุณทักษิณถูกจำคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันกับทุจริตก็น่าจะเป็นข้อเดียวกันนะคุณทักษิณถูกจำคุกในข้อหาทุจริตนะครับแล้วจะมีนักการเมืองมีข้าราชการเดินตามหลังคุณทักษิณไอ้คุณทักษิณไปชี้มงชี้ไม้ว่าการแก้ปัญหาน้ำนู้นควรจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มันทำได้หรืออันนี้มันทำไม่ได้แต่มันก็เกิดขึ้นอีกเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะพูดแรงไปหรือเปล่ามาดูนอกจากข้าราชการโง่แล้วประชาชนที่ตามหลังคุณทักษิณก็ยังโง่ด้วยนะยกเว้นพวกเราที่อยู่ตรงนี้ฉลาดทั้งนั้นแหละว่าถ้าเราโง่เราไปตามหลังคุณทักษิณไม่ดีกว่าหรือไปตามหลังคนทุจริตทำไมอะครับเมื่อกี้ผมก็บอกไปคร่าวๆกับคุยกับน้องข้างหลังว่าวันนี้นี่คนที่ฟังอยู่ข้างทางบ้านก็ดีนะครับเราอย่าไปเถียงกันนะว่าคุณทักษิณทุจริตหรือเปล่าวันนี้ยังมีคนบางคนนะครับแล้วก็หลายคนด้วยนะไปเถียงแทนคุณทักษิณว่าคนทักษิณไม่ได้ทุจริตหรอกมันไม่ต้องเถียงกันแล้วไอ้คนที่ยังไปเถียงกันอยู่ว่าคุณทักษิณทุจริตหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราจะเมตตาเขานี่ก็ให้เขากินโอเมก้า3โอเมก้า3เยอะๆคือ B12 ใช่ไหมครับอะไรครับ B12 แถม B12 ก็ไปด้วยโอเมก้า3ก็บอกทำไมสมองมันฉลาดอะไรพวกนี้แล้ว B12 ด้วยคือเรื่องคุณทักษิณทุจริตหรือเปล่านี่ไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วนะเสียเวลามากเลยผมเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเสียเวลาเถียงกันเรื่องนี้เยอะมากจบแล้วเพราะคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยเขาก็รับแล้วทุกอย่างที่คำพิพากษาตอนขอพระราชทานอภัยโทษก็รับหมดแล้วว่าทุจริตอันนี้จบแล้วนะครับทีนี้การที่มีคนไปตามคุณทักษิณอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องเนี่ยมันต้องไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ต้องกินโอเมก้า3เยอะๆนะครับเพื่อให้มันฉลาดขึ้นบ้างอ่ะจะเสียเวลาประเทศไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งนอกจากคุณทักษิณจะมาแบบเท่ๆแล้วตอนนี้คนที่ตามใหม่คนหนึ่งคือคุณจักรภพเพ็ญแขซึ่งคุณจักรภพมาครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าข้อหาที่ว่าหนักๆ ก็หลุดไปเยอะแล้วการกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าจะมาช่วยพัฒนาประเทศอันนี้ผมไม่เชื่อแต่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเขาจะมาช่วยเหลือคนที่ต้องคดีอยู่ครับท่านเห็นว่ายังไงครับลำพังจักรภพน่ะช่วยใครไม่ได้หรอกช่วยตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยแต่เราต้องดูเบื้องหลังของจักรภพนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ตามนะเวลาใครพูดอะไรผมเนี่ยจะจดไว้นะครับตอนคุณจักรภพมาเนี่ย2เรื่องนะครับอย่างน้อย2เรื่องที่คุณจักรภพพูดเนี่ยเรื่องแรกก็คือมีสื่อไปถามว่าตอนก่อนคุณจักรภพจะเข้ามาเนี่ยได้คุยกับทักษิณมั้ยคุณจักรภพบอกว่าได้คุยนะครับแล้วสื่อก็ถามต่อว่ามีการดีลหรือมีภาษาไทยก็คือมีการตกลงอะไรกันบ้างมั้ยกับใครที่เข้ามาเนี่ยคุณจักรภพก็บอกว่าอย่าไปพูดคําว่าดีลเลยนะครับพูดว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าคือก่อนที่คุณจักรภพจะมาเนี่ยมีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วส่วนจะพูดคุยกับใครนี่ผมไม่รู้แต่แน่นอนพูดคุยกับคุณทักษิณแล้วคุณจักรภพจึงเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจักรภพเข้ามาเนี่ยเรื่องต่อไปที่คุณจักรภพพูด ก็คือเขาก็จะพยายาม
เชิญพวกเสื้อแดงนะครับที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้แหละผมคิดว่าคือเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันนะเรานี่เป็นคนปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเวลาชาติบ้านเมืองมีปัญหาก็เห็นหน้าพวกเราเนี่ยแหละไม่ได้เคยเห็นหน้าคนอื่นเลยนะไม่มีนะครับพวกเราทั้งนั้นแต่วันนี้เวลาคุณจักรภพมาหรือจะเอาคนที่ลี้ภัยกลับมาเนี่ยพวกนี้มันทำความผิดทั้งนั้นผมคิดว่าไม่รู้นะผมคิดเองอย่าเชื่อผมนะผมว่ามันเหยียบหน้าเราอะผมไม่ได้พูดเพื่อให้เราไปทำอะไรเขาดูแดงนะแต่ว่าเราเนี่ยซึ่งอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของความถูกต้องอยู่ในกรอบของหลักศีลธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยปกป้องชาติบ้านเมืองมาตลอดวันนี้เราอยู่ในสถานะไหนอะพวกนั้นเดินเข้ามามอบตัวปั๊บเข้าไปพบตำรวจไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วก็จะเดินเข้ามาอีกโอเคคุณมาได้คุณมาได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ผมคิดไกลไปกว่าพี่น้องซะอีกว่าตกลงที่ผ่านมาเนี่ยนี่ผมคิดเองนะพี่น้องอย่าคิดแบบผมนะที่ผ่านมานี่ผมแพ้เราแพ้หรือเปล่าเออก็ไม่อยากจะคิดว่าเราแพ้หรอกนะครับแต่ว่าการที่จะไปทำเหมือนในอดีตเราทำไม่ได้ผมเลยบอกว่าเราต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำสิ่งที่คนที่ลี้ภัยไปทำอยู่ไม่ว่ามาตรา112ไม่ว่าการไปปล้นปืนไม่ว่าการไปเผาคนเดียวนะครับเขาทำแล้วก็กลับมาอย่างผู้ชนะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมเชิญชวนพี่น้องซะเลยนะอย่าไปเลือกพรรคเพื่อไทยว่ะรวมทั้งพรรคอื่นนะครับที่ทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยที่มันสะเทือนความรู้สึกของเราเนี่ยก็อย่าไปเลือกแต่ว่าผมยังคิดไปไม่ถึงว่าตกลงเราจะเลือกพรรคไหนเนี่ยก็มันหมดแล้วผมนี่ไม่เป็นสมาชิกพรรคไหนแล้วนะครับผมออกมาหมดแล้วประชาธิปัตย์ผมก็ไม่เป็นสมาชิกแล้วข้างหน้าเนี่ยผมว่าเอ้ยถ้าผมเลือกใครไม่ได้ผมเดินไปใช้สิทธิ์โนโหวตแล้วกันไม่เลือกใครแล้วเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่มีหวังกับนักการเมืองคนไหนเลยเหรอครับมันอาจจะมีแต่ผมยังไม่เห็นนะหรือยังไม่เกิดก็ไม่รู้คือคนที่เราเคยหวังอะวันนี้มันไม่ใช่อ่ะนี่ผมพูดตรงไปตรงมาอย่าโกรธผมนะแล้วแกนนำกปปส.ที่เราเคยไปชุมนุมกับเขาวันนี้มันไปจับมือกับพวกเสื้อแดงกับมือกับเพื่อไทยหมดแล้วแล้วยังไปชึบแล้วเราบางคนนะที่ไปชุมนุมตอนนั้นก็ยังชื่นชมมันอยู่มันหลอกเราหรือเปล่าล่ะผมไม่โอเคนะอย่างนั้นน่ะเราเนี่ยทำงานการเมืองมากับเขาแล้ววันนี้เขาไปจับแล้วจับมือกับใครไม่จับไปจับกับพรรคเพื่อไทยอะครับเขาบอกว่าเพื่อให้ประเทศชาติมันเดินได้ไม่งั้นมันจะถึงทางตันเราไปร่วมมือกับผมสมมติแล้วกันผมสมมติแล้วกันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนี้มันมีโจรทั้งนั้นหรือค้ายาเสพติดทั้งนั้นเราคิดว่าเอ้ยเพื่อให้เราอยู่ได้เราค้ายาเสพติดด้วยเราเป็นโจรด้วยหรือเปล่าล่ะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเราอยู่ได้นี่แล้วไปจับมือกับเขาทำไมผมไม่เข้าใจเลยผมเลยต้องเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์อ่ะโทษนะพูดพลาดจริงไปบ้างอ่ะแต่มันต้องพูดความจริงกันก็คือวันนี้สังคมเราไม่กล้าพูดความจริงกันครับไปไม่ถูกเลยครับ คือชื่นชมนะครับที่อาจารย์ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองแม้ว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่สร้างเรามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ถ้าอุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนไปอุดมการณ์ของพรรคเปลี่ยนได้แต่อุดมการณ์ของอาจารย์เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับผมไม่เปลี่ยนหรอกครับอย่างดีผมก็เลิกเล่นการเมืองมาเป็นนักกฎหมายผมอยู่กับผมอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักการผมยังอยู่ไม่ว่าผมไปพูดที่ไหนผมก็ต้องพูดอย่างเงี้ยผมทำอย่างเงี้ยจะให้ผมไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมไปไม่ได้จะให้ผมไปอยู่กับพรรคก้าวไกล
ผมก็ไปไม่ได้อีกอ่ะอ๋อแล้วผมจะไปไหนอ่ะทีนี้คือขนาดอาจารย์อยู่แวดวงการเมืองคลุกคลีกับนักการเมืองอาจารย์ยังหมดหวังทางการเมืองเลยผมไม่ได้หมดหวังนะครับไม่หมดหวังไม่หมดหวังแล้วครับเราอยู่ด้วยความหมดหวังไม่ได้พี่น้องก็ไม่ต้องหมดหวังนะครับเราก็ต้องมีความหวังประเทศนี้เราต้องการทำประเทศนี้สังคมนี้นะครับในแนวที่เรายึดมั่นมาตลอดได้นะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างน้อยผมก็ถอยมาผมก็เลยพูดได้ผมวิจารณ์ได้ทุกพรรคผมไม่เป็นสมาชิกพรรคไหนแล้ว อาจารย์มาอยู่พรรคสะพานชมัยมรุเชษกับพวกเราครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วนะ มีเวลาแล้วผมมาไม่ต้องห่วงหรอกผมยังเป็นห่วงอยู่เลยเนี่ยผมห่างไปหลายวันนะอาจารย์ครับมีคนปรามาสว่าผู้ชุมนุมเนี่ยน้อยจะตายคนรอรถเมย์ยังเยอะกว่าเลยเนี่ยอย่าไปกังวลไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลครับคือให้มีที่ที่จะพูดแล้วกันให้มีที่ที่จะสื่อแล้วกันว่าเราต้องการสื่ออะไรเราต้องการแสดงอะไรเดี๋ยวนี้เชื่อผมเถอะไม่ว่าเป็นเสื้ออะไรจะเอาคนมาชุมนุมเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้แล้วสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพียงแต่ว่าเรามีเวทีที่จะพูดที่แสดงความเห็นและติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนได้ถ้าประชาชนเราติดอาวุธทางปัญญาประชาชนได้วันนั้นเราก็ชนะครับเราชนะเชื่อผมเถอะงวดนี้เขาจัดทัพใหญ่นะเขาจะขนคนที่ติดคดีต่างๆมากันอีกเยอะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็เทียบทำทีว่าจะมาอีกคุณทักษิณมาก่อนแล้วแล้วก็ครอบงำพรรคเพื่อไทยเป็นนายกตัวจริงๆซึ่งนายกตัวรองนั้นหรือนายกหุ่นเชิดทำอะไรไม่ได้เลยคู่ต่อสู้ตอนนี้ของเราก็คือคนของทักษิณผมดูแล้วศึกนี้ใหญ่หลวงนักอาจารย์เห็นว่าอย่างไรครับก็แน่นอนนะครับนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นรัฐบาลนะครับแล้วแต่จะพูดไปก็คงไม่ผิดหรอกคุณทักษิณก็เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นพรรคเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพรรคเขาเป็นรัฐบาลนะครับเขาสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้นะครับเขาก็สามารถที่จะขนคนเสื้อแดงมาได้เอาเถอะคนเสื้อแดงกลับมาแล้วนะครับเขาอาจจะกลับเนื้อกลับใจนะครับไม่ทำในอดีตนะครับไม่เผาไม่ไปทุบไม่ไปไล่การประชุมอาเซียนที่พัทยาไม่ทำความรุนแรงไม่ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ให้เขากลับมาเถอะแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งนะผมพยายามพูดเพื่อไม่น้องโดนคดีไปด้วยขอบคุณมากครับ ตอนนี้ยังใสๆอยู่ครับยังใสๆผมได้โดนคดีมาสมัยคุณทักษิณรู้ไหมกี่คดีครับ13คดีลัคกี้นัมเบอร์โอ้แล้วผลของคดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมชนะหมดตั้ง13คดีก็โอ้โหไม่มีครับที่พิพากษาว่าผิดแล้วรอการลงโทษปรับเปรมไม่มีครับผมชนะหมดตั้ง13คดีถ้าผมโดนคดีผมจะไปปรึกษาอาจารย์นะครับก็ได้แต่ผมเป็นทนายความอาจจะมีค่าใช้จ่ายหน่อยนะได้ครับ อันนี้พูดเล่นนะครับพูดเล่นกันบ้างครับครับคุณทักษิณมาครั้งนี้นะครับท่านอาจารย์บอกว่าถ้าคนที่เขาเป็นเสื้อแดงเราทำคดีต่างๆก็ให้กลับมารับโทษเถอะตามกบินบ้านกบินเมืองที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมีคำกล่าวว่าการที่ให้คุณทักษิณมาครั้งนี้เพื่อให้แดงล้มส้มมันจะล้มได้จริงไหมครับผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นมีคนคิดอย่างนั้นจึงเอาเพื่อไทยไปจับกับประชาธิปัตย์นะครับเพื่อคิดว่าจะไปสู้กับสีส้มได้ผมคิดว่าตอนนั้นเขามีการประเมินสถานการณ์อย่างนั้นแล้วผมนี่คัดค้านความคิดอย่างนี้ในทางการเมืองมาตลอดนะครับไม่มีทางหรอกครับที่จะชนะไม่มีทางผมนี่ค้านมาตลอดเลยไม่มีทางหรอกนะครับถ้าไปทำอย่างนั้นมันจะทำให้ประชาธิปัตย์ยิ่งอ่อนแรงลงอ่อนแอลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วแดงมันก็จะกลืนประชาธิปัตย์ไปนะครับและไม่มีทางหรอกในสถานการณ์นี้จะเอาประชาธิปัตย์ไปจับมือกับเพื่อไทยแล้วไปสู้กับส้มได้ไหมล่ะมันจะทำให้ส้มเนี่ยยิ่งโตมากขึ้นมากขึ้นอีกไม่มีทางครับนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งผลประโยชน์มาลงตัวแดงกับส้มจับมือกันชาติจะเป็นยังไงครับอ๋อผมว่าผม แม่ผมพี่น้องหน้าเวทีพูดตรงแล้ว มันคงไม่ได้หรอกผมว่ายากเราดูเส้นอ่ะ
เราตั้งสติกันอย่างนี้นะพี่น้องที่ฟังอยู่ที่บ้านก็จะฟังนะครับเรายอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคือในสมัยที่เพื่อไทยสมัยนู้นไทยรักไทยพลังประชาชนตอนนู้นตอนที่เขามีอำนาจอยู่ในสมัยที่คุณทักษิณยังอยู่สมัยพรรคเขาเริ่มก่อตั้งพรรคขึ้นมาและมีการต่อสู้กันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยสมัยนั้นในสมัยนั้นเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคผมไม่ระบุชื่อแล้วกันนะเวลาละเมิดสถาบันเนี่ยละเมิดสถาบันละเมิดสถาบันคือละเมิดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมในปราศรัยอยู่บ่อยแต่ว่าวันนี้เวลาเขาละเมิดสถาบันเนี่ยนะครับมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่คนกลุ่มเดิมแล้วจะมีคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาละเมิดสถาบันเป็นการละเมิดสถาบันเป็นการละเมิดในหลวงรัชกาลที่10ผมไม่บอกพี่น้องละไม่อยากชวนพี่น้องไปถูกฟ้องด้วยคนกลุ่มในอดีตละเมิดรัชกาลที่9นะก็ดีมินพระบรมเดชานุภาพ112เมื่อก่อนนะรัชกาลที่9นะครับมาสมัยนี้เป็นการละเมิดสถาบันในรัฐบาลที่10นะแล้วคนละกลุ่มกันไปดูนะครับดูรายชื่อได้เลยแต่จะเป็นคนกลุ่มไหนพี่น้องไปคิดเองผมไม่อยากจะถูกฟ้องด้วยแล้วถ้าคนหลายๆกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยมาจับมือกันประเทศชาติมันจะอยู่ยังไงอะครับมันอยู่ไม่ได้เลยนั้นพี่น้องพูดเองผมไม่ได้ยินนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วความมั่นคงของชาติมันจะอยู่ตรงไหนอะครับก็เมื่อไม่กี่วันศาลมูลก็ตัดสินอะไรไปบางเรื่องไม่ใช่หรือครับว่ามันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงมันการบ่อนทำลายอะไรพวกนี้ครับขัดซ้อบ่อนทำลายมันอยู่ไม่ได้นะครับถ้ากลุ่มใหญ่ๆมาจับมือกันเนี่ยเราคิดดูเถอะครับผมคิดว่าใครก็ตามนะจะคิดว่าเอาแดงมาบวกกับเหลืองมาบวกกับประชาธิปัตย์มาบวกกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วสกัดส้มได้นะเป็นการประเมินสถานการณ์ผิดขอให้คุณประเมินสถานการณ์เสียใหม่ประเมินเสียใหม่เถอะมันอันตรายเนี่ยผมเคยพูดถึงอาจารย์วิษณุหลายครั้งแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมโทษอาจารย์วิษณุด้วยนะที่ทิ้งปัญหาไว้เนี่ยแล้วไปนอนสบายอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วพวกเราก็ต้องมารับภาระของต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกอาจารย์วิษณุประเมินผิดหรือเปล่าผมคิดว่าประเมินผิดประเมินผิดคิดว่าคุณทักษิณอาจจะกล่อมว่าผมยอมรับผิดแล้วครับท่านอาจารย์วิษณุช่วยทำเรื่องกราบบังคมทูลขออภัยโทษให้ผมด้วยเถอะครับนี่พูดเองแทนนะพูดเองนะอันนั้นก็รับสภาพคุณทักษิณก็รับสภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์วิษณุอาจจะประเมินว่าถ้าทำอย่างนั้นน่ะทำเหมือนที่คุณวิษณุทำเนี่ยนะครับสถาบันหลักของชาติมันจะมีความมั่นคงนะครับซึ่งผมคิดว่าประเมินผิดประเมินผิดต้องรับผิดชอบไหมครับเนี่ยผมอยากเชิญอาจารย์วิษณุมารับผิดชอบสิ่งที่ท่านทำไว้ด้วยคนที่รับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้รับสนองตำแหน่งตอนนั้นคือนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบไหมครับพี่น้องอย่าโกรธผมนะหลายคนก็ยังฝันถึงพลเอกประยุทธ์อยู่นะพลเอกประยุทธ์ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยครับต้องรับผิดชอบถ้าบ้านเมืองมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบคือผมเนี่ยพยายามนะพวกเรานะครับจริงๆอ่ะหลายคนผมเองนะก็พยายามเอาใจช่วยคุณประยุทธ์นะตอนก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่รัฐบาลนะแต่ว่าถ้าเขาประเมินสถานการณ์ผิดเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยแล้วปัญหาเวลาเขาประเมินสถานการณ์ผิดเนี่ยคนที่ต้องมาต่อสู้คนที่มาต้องปกป้องเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในขณะนี้หรือในอนาคตก็คือพวกเราทั้งนั้นแหละคนเดิมๆของพวกเราทั้งนั้นแหละหลายคนก็โทรมาบอกผมว่าอยากจะมาด้วยแต่มาไม่ไหวแล้ว70แล้ว80ก็ไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ความคิดนี้เราต้องฝังไปยังเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับท่านอาจารย์ครับคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่รับสนองพระบรมราชโองการเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีแล้วคนที่ควรจะรับผิดชอบคนต่อไปต้องเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่หรือเปล่าครับผมว่าเรื่องนี้เราผ่านไปก่อนดีกว่าไหมโอเคครับ
ย้อนมาถึงตอนที่อาจารย์ชนะคดีที่คุณทักษิณฟ้องทั้งหมด13คดีมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจคือคดีของท่านชวนหลีกภัยไปมอบตัวในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่านะครับคุณทักษิณหมิ่นประมาทนะครับว่าคุณชวนไปหมิ่นประมาทท่านเอ้ยขอไปครับคุณทักษิณหมิ่นประมาทขอไปคุณชวนหมิ่นประมาทคุณทักษิณนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรช่วยอธิบายให้พี่น้องเราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมท่านชวนถึงไปยอมรับนะครับไปมอบตัวตอนนั้นครับมันคือผมก็ไปต้องมาพูดเพื่อไม่ให้ผมถูกฟ้องด้วยนะครับ คืออย่างนี้ครับคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็ยังอยู่ประชาธิปัตย์นะเรามีโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วคุณชวนก็ไปบรรยายให้ผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่จะสมัครส.ส.จะสมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของการเมืองของประเทศนี้นะครับคุณชวนก็เป็นผู้บรรยายนะครับคุณชวนก็เริ่มต้นโดยการพูดว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยนะประชาธิปไตยเมืองไทยนี่มันเยอะนะครับไม่ใช่มันไม่มีที่เหมือนที่คนบางคนพูดนะมีนะครับประชาธิปไตยเมืองไทยนะมันก็มีความก้าวหน้ามาตลอดแต่ว่าประชาธิปไตยในระยะหลังเนี่ยนะครับมันจะสะดุดจากเหตุการณ์ 2-3 เรื่องมันเลยไปถึงปลายทางไม่ได้มันช้าเรื่องแรกนะครับที่คุณชวนบอกว่าประชาธิปไตยประเทศไทยที่มันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเพราะนักการเมืองโกงจริงไม่จริงอะครับ2ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันมีการยึดอํานาจบ่อยประเทศไทยนี่ยึดอํานาจเป็นลําดับต้นๆของโลกก็ว่าได้แต่คุณชวนก็บอกว่าเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ทหารมันยึดอำนาจเพราะว่าเวลาทหารยึดอำนาจเนี่ยทหารก็จะบอกว่าเพราะนักการเมืองทุจริตเพราะนายกทุจริตเพราะรัฐมนตรีมันทุจริตมันกินนู่นกินสินบาทค่าสินบนอย่าไปสร้างเงื่อนไขทหารก็จะไม่ปฏิวัติเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาทหารยึดอำนาจแต่ละครั้งเนี่ยข้อแรกเลยทหารก็บอกว่านักการเมืองทุจริตเอามาเป็นข้ออ้างเพราะอย่าไปสร้างเงื่อนไขเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทีนี้คุณชวนก็มาวกบอกว่าเมื่อคุณทักษิณอันเนี้ยตรงเนี้ยครับที่ถูกฟ้องเมื่อคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการทุจริตเยอะจริงไม่จริงอ่ะครับพี่น้องพูดเองไม่เป็นไรก็กล้องก็ถ่ายไปว่าใครพูดบ้างเมื่อกี้ไปฟ้องคนนั้นไม่ถูกฟ้องหรอกครับมีการทุจริตเยอะนะครับ2นะครับพอคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยเมื่อมีการทุจริตเจอแล้วมีการใช้อำนาจนอกระบบในสมัยนั้นเยอะไม่อยู่ในหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมพี่น้องจำได้ไหมเราไม่ต้องเถียงกันอีกสมัยที่คุณทักษิณเป็นครองอำนาจอยู่มีอำนาจอยู่ก็ทนายความของคุณทักษิณนะไปทำถุงขนมหล่นไว้หน้าศาลตั้ง2ล้านน่ะแล้วอ้างว่านึกว่าเป็นขนมไปวางไว้แต่เป็นเงินตั้ง2ล้านนะวันนี้ตอนนั้นศาลตัดสินจำคุกทนายคนนั้นนะทนายคนนั้นวันนี้พี่น้องเดินข้ามคลองนี่ไปก็เนี่ยอยู่ในทำเนียบนี่นะครับมาอยู่ดูสิมันเป็นไปได้ยังไงคนที่ไปทำเงิน2ล้านหล่นที่หน้าศาลวันนี้อยู่ในทำเนียบรัฐบาลเขาใช้คนอย่างนี้ทำงานกับประเทศนี้เพราะว่าพี่น้องไปเยี่ยมกันหน่อยนี่ไม่ว่างๆข้ามคลองไปเยี่ยมกันหน่อยชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว แล้วหลังจากนั้นตอนที่จะมีการฟ้องเรื่องยุบพรรคนะครับก็มีนายตำรวจคนหนึ่งยศพันตำรวจเอกผมไม่เอ่ยชื่อแหละนะครับไปให้สินบนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองประธานศาลฎีกาอยู่แล้วมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปให้สินบน30ล้านและผู้พิพากษาเนี่ยครับที่เป็นผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพอมีคนใกล้ชิดของรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยมาติดสินบนท่านก็ไม่โอเคท่านก็ไปแจ้งความไงแล้วศาลก็ตัดสินจำคุกไอ้คนนั้นด้วยครับจบไปแล้วมันเรื่องจริงทั้งนั้นเห็นไหมครับเวลาเขายกตัวอย่างว่ามีการทุจริตเขายกตัวอย่างคดีที่ศาลตัดสินแล้วทั้งนั้นและไม่ใช่ศาลชั้นต้นศาลฎีกานะครับศาลฎีกาทั้งนั้นที่ตัดสินจบ
นี่คือเรื่องที่คุณชวนบอกว่าเมื่อคุณทักษิณเข้ามามีการทุจริตแล้วใช้อำนาจนอกระบบการไปแทรกแซงแทรกแซงตุลาการไปแทรกแซงนู่นแทรกแซงนี่ครับนั่นสองเรื่องแล้วเรื่องที่สามนะครับที่คุณชวนพูดก็คือเพราะคุณทักษิณมาในสมัยนั้นมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนมีประชาชนเสียชีวิตประมาณ 5,000 ถึง 7,000 คนนะครับโดยเขาถูกยิงเขาถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาตายไปเพราะอะไรใครไปทำเขามีการฆ่าตัดตอนมีการปราบปรามเรื่องยาเสพติดที่กรุงเทพมัสยิดที่นู่นนี่นปักใต้คนตายกันเป็นเบื่อเลยประมาณ 7,000 คนนะครับผมว่านอกจากคนปากใต้ไม่ยอมแล้วนี่คนทั้งประเทศก็ยอมไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้ยอมไม่ได้ครับคือคุณทักษิณก็บอกว่าถ้าคนจะผิดนี่ต้องเอาไปขึ้นศาลนะครับศาลเท่านั้นแหละครับที่จะตัดสินประหารชีวิตคนและบังเอิญนะโชคดีนะเรื่องนี้ครับตอนที่มีการระเบิดในปากใต้เนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังที่เราสู้คดีกันนะครับก็พอระเบิดปั๊บคุณทักษิณก็ลงไปมีการวางระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่คุณทักษิณก็บินไปในวันรุ่งขึ้นวันนั้นเนี่ยนะครับแม่ทัพภาค4ไม่อยู่ก็ส่งรองแม่ทัพเนี่ยไปรับคุณทักษิณคุณทักษิณก็เรียกสบต.มีเรียกทหารมีเรียกตำรวจมีอะไรหน่วยความมั่นคงมาประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.เนี่ยก็ลุกขึ้นนะครับสรุปสถานการณ์ให้คุณทักษิณฟังเมื่อสอบต.สรุปสถานการณ์เสร็จเนี่ยคนต่อไปที่ต้องสรุปสถานการณ์ก็คือตำรวจและก็ทหารแต่พอสอบต.สรุปสถานการณ์ให้คุณทักษิณฟังปั๊บเสร็จเนี่ยพอตำรวจจะมาสรุปใหม่คุณทักษิณพอไม่ต้องแล้วผมรู้หมดแล้วทหารกับตำรวจไม่ต้องพูดนะครับคุณทักษิณพูดว่ามีโจรกระจอกเป็นที่เป็นหัวหน้าโจรที่ไปหาผลประโยชน์อยู่ไม่เกิน30คนไปจัดการเสียนะครับเดือนละ10คนจัดการไม่รู้จัดการยังไงนะเราไม่พูดไปนะนู่นเดี๋ยวถูกฟ้องอ่ะจัดการอาจจะเชิญมากินกาแฟก็ได้เชิญกินกาแฟเดือนละ10คนก็ได้ไปจัดการเสียเดือนละ10คนก็จบแล้วก็ชี้ไปที่รองแม่ทัพภาค4เนี่ยทหารทำได้ไหมเชิญมากินกาแฟได้ไหมเดือนละ10คนเพื่อให้การก่อการร้ายในภาคใต้หมดทหารก็บอกว่าเขาไม่สามารถกระทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะเครือข่ายอย่างนี้มันเยอะไม่สามารถทำได้ไปใน3เดือนคุณทักษิณก็ไม่พอใจแล้วก็ชี้ไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนะครับน่าจะเป็นผู้แทนตำรวจภูธรภาค9นะครับหัวหน้าตำรวจบอกว่าถ้างั้นทหารไม่ทำทหารทำไม่ได้ให้ตำรวจทำแล้วกันภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้มันเลยมีการความเสียหายเกิดขึ้นเยอะในภาคใต้โชคดีนะครับที่ทหารท่านนั้นผมไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันไม่ทรยศต่ออุดมการณ์ต่อหลักการของท่านไม่รู้เหมือนทหารในยุคนี้หรือเปล่านะท่านมาเบิกความว่าเนี่ยนายกทักษิณพูดอย่างเงี้ยแล้วท่านจดไว้แล้วสมุดบันทึกของท่านที่ท่านเอามาเนี่ยครับเรื่องมันกี่ปีแล้วล่ะครับ20 30 20ปีแล้วสมุดเก่ามากเลยนะครับท่านมาบอกนี่ท่านจดไว้หมดนะครับแล้วท่านมาเล่าอย่างเงี้ยเราก็ได้นำรองแม่ทัพภาค4เนี่ยมาเบิกความเป็นพยานสรุปศาลบอกว่าท่านนายกชวนกับคุณทักษิณต่างก็เป็นนักการเมืองและต่างก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้มา2คนท่านชวนอยู่ในสถานการณ์จริงพบเหตุการณ์จริงคุณทักษิณก็เป็นนักการเมืองสามารถที่จะพูดได้พิพากษายกฟ้องคือเป็นแดงประตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเมื่อสามารถวิจารณ์กันได้ครับทีนี้ฝ่ายนู้นก็จะสู้ยังไงล่ะครับว่าคุณทักษิณไม่ได้ทุจริตจะสู้ยังไงอ่ะเพราะมีคำพิพากษาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยบางทีเราไปวิจารณ์ก็ไม่ได้นะแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองเราวิจารณ์ได้และมีคำพิพากษาแล้วก็เป็นการพูดบอกว่านักการเมืองอย่าทุจริตอย่าเอาตัวอย่างคุณทักษิณพระเจ้าทุจริตเอาตัวอย่างแบบนั้นนะครับเดี๋ยวทหารมันก็มายึดอำนาจอีกอ่ะมันเป็นช่องทางให้มีการยึดอำนาจคุณชวนก็พูดอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นหลักการที่ดีแต่ผมก็
แปลกใจนะคนลืมประเทศนี้คนไทยนะผมว่าคนไทยคนอื่นไม่ได้ว่าคนที่หน้าเวทีและคนที่ฟังอยู่นะเราไม่จำอดีตความจำสั้นพี่น้องพูดเองนะผมพูดต่อนะไม่จำอดีตว่าในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นเรากำลังจะย่ำรอยเท้าเดิมที่เราเคยเดินมาแล้วประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับมันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเดือดร้อนพวกเราอีกนะคอยดูเถอะในเหตุการณ์ครั้งนั้นนอกจากมีพี่น้องประชาชนตายเป็นจำนวนมาก 7,000 กว่าคนแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ปล้นปืนด้วยใช่ไหมครับปล้นปืนด้วยครับปล้นปืนไป400กว่ากระบอกเหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความสะเทือนใจกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยแต่คำถามถามว่าทำไมท่านชวนถึงยอมไปมอบตัวทั้งที่ถ้าไม่ไปมอบตัวอีก2-3 วันก็จะไม่จำเป็นจะต้องสู้คดีแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านชวนถึงต้องกลับไปเป็นจำเลยแล้วต่อสู้กับคุณทักษิณครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมนำมากล่าววันนี้เพื่อให้พี่น้องส่วนหนึ่งครับได้จำอดีตว่าในอดีตประเทศเราเนี่ยเราเผชิญกับอะไรมันเกิดขึ้นบ้างแล้วอย่าให้มันซ้ำรอยเดิมอีกนะครับอันนี้เป็นการเตือนพวกเราถ้าพวกเราเห็นด้วยนะครับที่ฟังอยู่เห็นด้วยก็ต้องเดินแนวนี้ครับอย่าให้การเมืองมันซ้ำรอยเดิมทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านถามว่าทำไมคุณชวนถึงเข้าไปมอบตัวและสู้คดีนะครับความจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ3วันมันก็จะขาดอายุความคือถ้าคุณชวนไม่ไปเนี่ยสัก3วันเนี่ยพอวันที่4เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับคนบางคนที่หนีอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าเสื้ออะไรแหละก็หนีจนขาดอายุความแล้วก็เยอะไม่มานะครับคุณชวนก็เหลืออายุความประมาณสัก3วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ท่านก็บอกคุณราเมศบอกว่าอย่าให้คดีขาดอายุความเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปหมดทั้งตำรวจทั้งอัยการท่านก็เดินไปมอบตัวเองครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สู้คดีกันไม่ได้หนีครับความจริงคุณชวนก็มีเอกสิทธิ์นะเพราะว่าท่านเป็นส.ส.อยู่ท่านไม่ไปก็ได้นะจะไม่ไปสัก4-5วันหรือเป็นเดือนก็ยังได้เลยเพราะสมัยประชุมนี่ไม่ต้องไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านก็เดินไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองท่านก็พูดนะครับเพื่อเตือนสติไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกและเป็นการวิจารณ์คุณทักษิณการกระทำของคุณทักษิณนะครับก็สุดท้ายศาลก็บอกว่าที่คุณชวนพูดทั้งหมดสามารถพูดได้เพราะนั้นพี่น้องก็สามารถพูดได้ทั้งหมดนะ นี่ผมคิดว่าเดี๋ยวคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยผมจะถ่ายมาสักชุดหนึ่งเพื่อเราจะได้พูดบนเวทีได้นอกจากนั้นยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากในกรณีที่ท่านชวนไปเป็นจำเลยมีการเบิกความว่าข้าราชการต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณที่นั้นต้องสร้างความชอบธรรมแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับข้าราชการด้วยใช่ไหมครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆที่บอกมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีที่คุณชวนถูกกล่าวหาเนี่ยครับหมายถึงว่าหมายความว่าจากที่ผมดูในตามข่าวอะครับหมายความว่าข้าราชการต่างๆที่อย่างที่ท่านบอกว่ารองแม่ทัพภาค4เป็นต้นที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดนกระทำย่ำยีแบบนี้ก็ต้องออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้เขาด้วยจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับมันต้องพูดความจริงนะครับในสมัยนั้นเรามีรองแม่ทัพภาค4พูดความจริงในสมัยนี้คนที่ต้องพูดความจริงคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเนี่ยต้องพูดความจริงแล้วบ้านเมืองมันจะไม่เดินมาถึงจุดนี้หรอกแต่ว่าไม่รู้ที่ท่านพูดความจริงหมดหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะคิดว่าจริงแล้วก็ได้ไม่จริงแล้วก็ได้แต่มันต้องมีข้อมูลอะไรที่เยอะกว่านี้นะครับออกมาเพราะว่าถ้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือหมอเนี่ยพูดความจริงให้เยอะกว่านี้แล้วเอาเอกสารอะไรมาที่เปิดเผยได้มาเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่มีความขัดแย้งกันอย่างนี้หรอกอะไรนะครับท่านครับกว่าเราความจริงจะขุดคุยออกมาได้กว่าหมอจะพูดกว่าทางกรมราชทัณฑ์จะพูดหมดอายุความแล้วอะอ๋อไม่หมดแล้วครับถ้าเวทีนี้ไม่เลิกสองคนนั้นต้องพูดอยู่ดีครับถ้าเวทีนี้ยังไม่เลิกนะอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับหมอ 3-4 คนโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องพูดอยู่ดีครับเว้นแต่ว่าพวกเราเรื้อเวทีซะก่อนก็ไม่ต้องพูดอ่ะ
ขอถามเรื่องของการที่คุณทักษิณออกมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา1 นะครับประมาณ6เดือนคำถามถามว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นมันผิดพลาดนะครับการที่เอาคุณทักษิณกลับไปนับ1จำคุกอีกรอบนึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงขนาดไหนครับเอายากคือผมพูดมา2ครั้งแล้วนะบนเวทีนี้นะครับคือเป้าเราเนี่ยอย่าตั้งองศาผิดอย่าตั้งเป้าผิดนะครับถ้าเราตั้งเป้าว่าเอาคุณทักษิณมาจำคุกอีกเนี่ยไม่คงไม่ได้แล้วก็พ้นโทษไปแล้วอันนี้หลักจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่เคยบอกว่าคุณทักษิณต้องกลับมารับโทษอีก1ปีหรืออะไรผมไม่เคยพูดอย่างนั้นนะอันนี้เราอาจจะเห็นต่างกันได้นะผมพูดในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะเพียงแต่ผมนี่เรียกร้องมา2เรื่องก็คือถ้าต้องใช้คำว่าถ้าก่อนถ้าไม่ใช้คำว่าถ้าเดี๋ยวเราจะถูกฟ้องได้ถ้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยครับไม่พูดความจริงและไม่ทำความจริงให้ปรากฏเนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั่นแหละจะติดคุกเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับถ้าเราติดใจว่าหมอที่บอกว่าถ้าคุณทักษิณไม่อยู่ชั้น14คุณทักษิณอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ต้องอยู่ชั้น14เท่านั้นถ้าหมอพูดเท็จถ้าคุณทักษิณไม่ป่วยขนาดนั้นหมอ 3-4 คนนั้นต้องติดคุกให้เราครับเพราะฉะนั้นเป้าเนี่ยต้องไปที่กรมราชทัณฑ์กับหมอผมเนี่ยถ้ากรมราชทัณฑ์ทำผิดถ้าหมอทำผิดนะถ้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำผิดและถ้าหมอ 3-4 คนนั้นทำผิดแล้วคนเหล่านี้ติดคุกผมพอใจแล้วคุณทักษิณกลับบ้านไปได้เลยไม่เป็นไรเพราะต่อไปเนี่ยครับถ้าก็ทำอย่างนั้นได้และทำผิดนะถ้าผิดนะแล้วไม่ติดคุกเนี่ยต่อไปข้าราชการอย่างนี้มันก็สนองตอบนักการเมืองเหล่านี้หมดนะครับมันกล้าทำผิดต่อไปอีกผมเลยบอกว่านี่พี่น้องขอผมหลายเรื่องเลยนะผมจะขอสักเรื่องหนึ่งเวทีนี้ต้องอยู่ต่อนะแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะมาเยอะขึ้น นะครับขอเรียนถามคณะกรรมการพิจารณาพักโทษเป็นกรณีพิเศษถ้าสืบสาวเราเรื่องแล้วว่าท่านให้คะแนนคุณทักษิณผิดพลาดทำให้คุณทักษิณได้ออกมาคณะกรรมการพิจารณาพักโทษกรณีพิเศษมีสิทธิ์ติดคุกไหมครับมีสิทธิ์ติดคุกด้วยพวกข้าราชการนะครับที่ทำผิดติดคุกนั้นแหละแล้วผมจะเล่าให้พี่น้องฟังนะจริงผมไม่อยากเอ่ยชื่อหมอหรอกหมอที่ผ่าตัดให้คุณทักษิณครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกความผมเนี่ยผมเคยว่าความไม่พ้นคดีไปเองอ่ะแต่เอาเธอเมื่อท่านไปอย่างนั้นแล้วก็ว่าผมก็เลยพยายามเตือนว่าผมนี่ไม่อยากอยู่ตรงข้ามกับหมอนะที่ผ่าตัดไหลอะไรคุณทักษิณนะครั้งหนึ่งผมทำให้คุณรอดคุกมาแต่ครั้งนี้ผมอาจจะทำให้คุณติดคุกได้เพราะนั้นผมต่อเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนะครับคือถ้ามันไม่มีความคืบหน้าเนี่ยนี่ต่อไปเนี่ยถ้าน้องพิชิตจะไปปปช.วันไหนบอกผมด้วยนะผมจะไปด้วยผมจะไปปปช.ด้วยนะครับผมจะไปด้วยแล้วเราต้องกำหนดให้ปปช.สอบด้วยว่าต้องสอบเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ด้วยคือปล่อยอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับคือตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่ออยู่ใช่ไหมครับ 20,000 คนมารู้ได้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะถ้าต้องให้ครบนะครับพอครบแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมคุยกันก็คือที่เราคุยคือเราต้องส่งรายชื่อนี้ไปศาลฎีกาครับคือถ้าปปช.ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่สอบไม่เสร็จสมมติว่า3เดือนคุณต้องสอบไม่เสร็จนะ4เดือนมันควรจะจบแล้วเดี๋ยวหมอจะตายกันซะหมดอ่ะแล้วจะเอาใครมาติดคุกอ่ะแล้วถ้าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เกิดไปเป็นลมเป็นแรงตายพวกนี้แล้วใครจะติดคุกอ่ะมันก็ต้องรีบให้จบปปช.นี่ผมเตือนปปช.ด้วยสอบให้เสร็จเสียถ้าคนเหล่านั้นก็ผิดจริงก็เอาเขามาลงโทษเสียเราก็จะได้กลับบ้านกันได้ไงครับคือคุณจะปล่อยให้สอบเป็นเหมือนสอบอบต.กินนมเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้มันสอบระดับนายกมนตรีจะติดคุกหรือเปล่าวะไม่ใช่ไปสอบเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างอยู่แถวสมุทรปราการนะไม่ได้นะต้องเร็วกว่านั้นจะลากยาวไม่ได้ผมก็เลยอาจจะต้องคุยกับพวกเราต่อว่าไอ้20,000ครบหรือยังวะครบแล้วไปศาลฎีกากันพี่น้องครับไม่มีทางอื่นเลย
และไปปปช.เนี่ยผมจะไปด้วยนะไปศาลฎีกาผมก็จะไปด้วยไม่งั้นมันไม่จบปปช.เขาบอกว่าเรื่องร้องเรียนเขาเยอะมากไม่ต้องให้เวลาเขาหน่อยและอย่างหนึ่งเขาก็รับเรื่องแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องมันยังไม่เสร็จขอต่ออีก30วันขอต่ออีก60วันคืออย่างนี้ถ้าก็ต่ออีก30วันพอวันที่31เราย้ายเวทีไปอยู่หน้าปปช.เลยก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเปลี่ยนที่มั่งนะก็ถนนก็กว้างเหมือนถนนนี่แหละไปหน้าเวทีหน้าปปช.เลยและผมจะไปเปิดเวทีให้สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องติดอาวุธทางปัญญาเราต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและอย่าให้พี่น้องประชาชนลืมง่ายแต่มีสิ่งหนึ่งตอนนี้นักการเมืองทำอยู่คือสร้างความอ่อนแอให้กับประชาชนเริ่มแรกยาบ้า5เม็ดสามารถมีไว้ครอบครองได้โดยที่ถ้าจับได้มี2อย่างไม่ติดคุกก็บำบัดทำให้พี่น้องประชาชนอ่อนแอลงใบกระท่อมกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองและที่สำคัญขนาดนี้คาสิโนกำลังที่จะเป็นแรงผลักดันให้คนมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในการพนันโดยที่ไม่สนใจเรื่องทำมาหากินสิ่งเหล่านี้รัฐบาลพยายามที่จะทำให้คนไทยอ่อนแอลงเราจะรับมือและตั้งรับยังไงครับอาจารย์ผมว่าดับแรกคือไปตรวจเยี่ยวครม.ก่อนผมว่าเกินครึ่งเนี่ยมันเยี่ยวสีม่วงทั้งนั้นแหละเพราะยาบ้า5เม็ดนี่แหละอีกครึ่งหนึ่งก็เมากัญชาอยู่อะไรนะครับ คือมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันถ้าเราไม่อดกลั้นเนี่ยนะครับไม่กล้าไม่ใจแข็งมันเหมือนใจเรามันจะไหลไปสู่ที่ต่ำเขาก็เลยต้องมีศาสนามีหลักให้ยึดนะครับทีนี้พวกนักการเมืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้ว่าประชาชนชอบสิ่งนี้จะผิดถูกไม่รู้แต่มันไปสนองกิเลสไปสนองตัณหาของเขาอะแลกกับคะแนนอะคนเลยมันอ่อนแอกันหมดอะพกยาบ้า5เม็ดเป็นผู้ป่วยเหรออย่างนั้นใช่ไหมแล้วไม่โทษมันไม่ต้องหนักเหมือนเมื่อก่อนเหรอแล้วต่อไปผมก็ขายทีละ4เม็ดเต่างั้นอ่ะถูกไหมครับก็ผมก็แนะนำนะใครที่ทำธุรกิจเรื่องยาเสพติดอยู่ในขณะนี้ฟังผมนะครับพก4เม็ดแล้วไปขายทีละ4เม็ด4เม็ด4เม็ดอันนี้นักกฎหมายสอนนักกฎหมายสอนนะฮะก็บอก5เม็ดไม่ใช่เหรอเราก็ขายทีละ4เม็ดเนี่ยอย่าเอาไปตั้ง6เม็ด7เม็ดแล้วจะอยู่กันยังไงครับเนี่ยก็ต้องอยู่กันอย่างนี้แหละก็เลือกเขาไปเองอ่ะวันใครนะครับใครที่เลือกรัฐบาลนี้ไปใครที่เลือกนักการเมืองเลือกส.ส.พวกนี้ไปนะครับคุณก็ต้องยอมรับว่าบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้เพราะคุณไปเลือกเขาเข้ามาในเรื่องของบ่อนคาสิโนนะครับอาจารย์ตอนนี้กำลังฮือฮากันมากว่าจะมีรายได้เข้าประเทศถึง3แสนล้านบาทเราจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเพื่อจะมาขุดทองในบ่อนคาสิโนของเราจะมีคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่จะมีศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็เยอะแยะมากมายเราจะเป็นฮับของการพนันอาจารย์ยังไงครับอย่าไปเชื่อคุณอนุทินที่บอกว่าเงินมันจะเข้าเงินมันจะมีเงินเข้า3แสนล้านบาทนี่ผมว่าอย่างน้อย 2,800 มันอยู่ที่ตำรวจนะครับอาจจะได้สัก 20,000 มั้งประเทศเนี่ย 280,000 ล้านมันอาจจะอยู่ที่ตำรวจหมดอ่ะก็วันนี้คุณดูดิผบ.กับรองผบ.ก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะครับถ้าคุณยังแก้ปัญหาผบ.กับรองผบ.กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วคุณเปิดคาสิโนและมีเงินเข้ามา 300,000 ล้านน่ะ280,000 ล้านมันได้กับผบ.กับรองผบ.หมดนะครับไอ้ลูกหลานเราก็ติดการพนันหมดอาจจะได้ข้าวหลวงสัก 20,000 ล้านเท่านั้นเองต้องแก้ระบบนี้ให้จบก่อนถ้าตำรวจแก้ระบบตำรวจไม่ได้นะครับเงินเหล่านี้มันอยู่ที่ตำรวจหมดแหละผมก็เห็นคุณอนุทินก็มาแปลกนะจับบอลอยู่นะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้และจะเปิดบอลอีกอ่ะก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยแหละเป็นคนไปเก็บสวยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคาสิโนขึ้นมาอยู่ข้างบนซะจะได้เงินเข้ารัฐบาล
พราะเหตุแบบนี้แหละครับต้องทำแบบนี้เอาไม่ละครับคือถ้าเรายังแก้ระบบตำรวจนะครับแก้ระบบโครงสร้างของประเทศเหล่านี้ไม่ได้นะครับต่อไปเนี่ยเวลาเขารับเงินจากคาสิโนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทะเลาะ กันแล้วก็รับโดยชอบได้เลยมันมาฟอกอะครับผมคิดว่าตอนนี้มันมีนักการเมืองหรือมีคนบางคนที่มีเงินฝังอยู่ในดินเยอะครับเลยต้องการฟอกอะก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็ต้องฉลาดแทนเขาด้วยต้องฉลาดบอกเขาด้วยนะครับว่าจะเป็นการฟอกเงินใช่เป็นไปได้มีเยอะครับครับเรื่องนึงที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยใหม่ๆคนแรกที่ไปพบคุณทักษิณนั่นคือสมเด็จฮุนเซนเป็นการเจรจาเรื่องอะไรไม่ทราบแต่เสียงจิ้งจกทักที่บ้านคุณทักษิณบอกว่าเขาพูดกันเรื่องเกาะกูดการแบ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะกูดอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับคือผมก็แปลกนะว่าคุณฮุนเซนมาพบนายกทักษิณก็ว่าไปแล้วครับนะครับแต่ผมแปลกใจหนักกว่านั้นก็คืออุ้งอิงไปพบฮุนเซนแล้วเหตุผลที่อุ้งอิงไปพบฮุนเซนก็บอกว่าเขาจะไปดูพรรคการเมืองของฮุนเซนฮุนเซนก็ต้องการมาดูพรรคการเมืองเมืองไทยแล้วประเทศนี้ที่พรรคการเมืองก็ดีๆเยอะแยะไม่เสือกไปทำไมไปพบฮุนเซนหรือดูพรรคการเมืองของฮุนเซนอะแล้วท่านรู้ไหมว่าพรรคการเมืองของฮุนเซนอะที่ประเทศกัมพูชาก็มีฝ่ายค้านกี่คน2คนนะครับคุณจะไปเอาตัวอย่างพรรคการเมืองนั้นมาใช้เมืองไทยเหรอถูกไหมครับพรรคดีๆก็เยอะประเทศดีๆก็เยอะผมนี่กำจริงผมก็ว่าคุณอุ้งยิ้งก็เป็นคนรุ่นใหม่นะแต่ว่าเสือกไปดูพรรคการเมืองของกัมพูชาคุณคิดดูดิแล้วประเทศมันจะไปถึงไหนอ่ะผมคิดว่ามันเป็นไม่รู้ดิเวลาเขาไม่เปิดเผยก็ไปคุยอะไรกันไม่รู้เกาะเกาะอะไรพวกนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันไม่บางประเทศแต่ต้องการทรัพยากรแต่นั้นมาแบ่งกันนะครับก็จะไปคุยกันเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ามันแปลกใจว่าผมแปลกใจว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนที่คุณยิ่งลักษณ์หนีคนหนีไปทางประเทศกัมพูชานะช่องทางธรรมชาติใช่ไหมครับไปทั้งนั้นล่ะแล้วก็แหมทำไมไม่จับไว้ตอนนั้นช่องจอมมาพูดกันตอนนี้ทำไมไม่ล็อกตอนนั้นนะครับทีนี้มันผมไม่รู้นะทำไมไม่ไปดูประเทศสิงคโปร์ล่ะสิงคโปร์ก็ไม่มีนะเรื่องทุจริตอย่างเงี้ยแล้วไปกัมพูชาคิดดูดิผมว่าไม่กี่วันก็ไปเวียดนามกับพม่าอีกมั้งไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ไปประเทศที่เขาไม่มีการทุจริตนะครับไปดูตัวอย่างแล้วไปดูตัวอย่างพรรคการเมืองของฮุนเซนอีก ผมปวดใจเลยครับมันมีตัวอย่างน่าดูตรงไหนครับอาจารย์ก็นั่นดิผมก็ยังงงไปดูอะไรอ่ะของฮุนเซนอ่ะขนาดพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมครับไปสมัครนี่ของประเทศกัมพูชาพรรคฝ่ายค้านไปสมัครกกต.ของประเทศกัมพูชาก็ว่าไงไหมครับก็บอกว่าคุณเอาหนังสือรับรองจดทะเบียนพรรคการเมืองมาไม่เอาต้นฉบับมาเอาฉบับรับรองมาเขาไม่รับทั้งพรรคเลยอ่ะทำไมไม่บอกว่าพรุ่งนี้เอาต้นฉบับมาเอาสำเนาที่รับรองมาไม่เขาบอกเขาไม่รับเลยแล้วก็ไม่มีฝ่ายค้านเลยทีนี้เราจะไปทำอย่างนั้นเหรอผมว่าแปลกนะคือวงยิงอาจจะคุยกับพ่อเยอะก็ได้ตอนหลังก็เลยได้วิธีการนี้มาก็ได้ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกนะครับซึ่งบางทีบางมุมนะครับพี่น้องทางบ้านและพี่น้องที่นี่อาจจะเอ๊ะมีมุมนั้นหรือเปล่ามุมนี้หรือเปล่าเรามีสิทธิสงสัยได้นะครับเรามีสิทธิสงสัยเรามีสิทธิสงสัยได้เรามีสิทธิไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดหรอกครับเขาเป็นบุคคลสาธารณะและพี่น้องผมให้หลักไว้นิดหนึ่งนะครับเผื่อใครขึ้นบนเวทีจะได้ด่านักการเมืองได้ถูกอ่ะคือการหมิ่นประมาทนักการเมืองอ่ะบุคคลสาธารณะได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าประชาชนในเรื่องของการหมิ่นประมาทถ้าคุณด่านักการเมืองคุณพูดถึงนักการเมืองไปได้แล้วประเทศนี้มันไปไม่ได้หรอกเขาเลยด่าได้นักการเมืองอ่ะเพราะนักการเมืองใช้เงินภาษีของประชาชนใช่ไหมครับใช่บุคคลสาธารณะตรวจสอบได้ไปว่าเขาทุจริตก็ว่าได้นะแต่ว่ามันต้องมีข้อเท็จจริงรับรองว่าทุจริตแต่สงสัยอะไรเราสงสัยได้นะครับสงสัยว่าแอบมีเมียน้อยยังแอบสงสัยได้เลยยกเว้นผมนะถ้าจะวิจารณ์ก็คือวิจารณ์ตามคำพิพากษาของศาลก็เอาคำพิพากษามาอ่านเลยเดี๋ยวผมมาถ่ายให้คุณอ่านบนเวทีกันและประชาชนควรจะศึกษาคำพิพากษานี้นะครับ
มันเป็นเรื่องจริงที่ศาลก็รับรองแล้วว่าสิ่งเหล่านี้พูดได้สิ่งไหนพูดไม่ได้เราบอกว่านักการเมืองทุจริตทำไมพูดไม่ได้อะอ่ะถ้าบอกว่าโอ้ยคุณว่าผมทุจริตได้ยังไงผมไม่ทุจริตอ้าวแล้วคำพิพากษาล่ะผมไม่ใช้ความรุนแรงเอ้าแล้วที่คนตายตั้ง 5,000 7,000 คนล่ะผมบอกผมไม่ได้ใช้อำนาจนอกระบบเอ้าแล้วถุงกำนันนั้นมันของใครวะของทนายของคุณน่ะมันพูดได้หมดนะครับครับวิจารณ์ได้ครับนักการเมืองวิจารณ์ได้มากกว่าประชาชนครับครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับขอให้พวกเรา